วันนี้เรามาต่อกันเรื่องคุณภาพของคอเลสเตอรอลกันครับจากที่ผมโชว์ไปในคลิปที่แล้วนะครับว่าผลการทดลองเนี่ยจำนวนคนที่เป็นโรคหัวใจกว่าครึ่งนะครับมีคอเลสเตอรอลต่ำกว่าเกณฑ์ด้วยซ้ำไปแถมบางคนเนี่ยคอเลสเตอรอลโคตรสูงเลยแต่ไม่เป็นไรแข็งแรงดีครับไงมันเป็นอย่างนั้นนะครับเรามาดูที่คอเลสเตอรอลตัวเลวกัน LDL นี่แหละก็เพราะว่า LDL คอเลสเตอรอลเนี่ยนะครับมันมีหลายขนาดครับมีทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางและก็ขนาดเล็กนะครับซึ่งไอ้ขนาดเล็กเนี่ยแหละครับเป็นตัวการร้ายตัวจริงนะครับที่ทำให้เกิดโรคหัวใจไอ้ตัว LDL ที่มีขนาดเล็กนะครับเวลามันวิ่งอยู่ในหลอดเลือดของเราเนี่ยมันก็สามารถเข้าไปติดในผนังหลอดเลือดของเราได้แบบนี้แต่ในขนาดที่ LDL ขนาดปกตินะครับเขาจะไม่สามารถลงไปในผนังหลอดเลือดของเราได้ครับและด้วยความที่เป็นขนาดเล็กนะครับทำให้ต้องใช้ปริมาณสูงขึ้นเพื่อให้น้ำหนักที่เท่ากันครับเป็นสาเหตุว่าทำไมบางคนเนี่ย LDLสูงแต่ก็ไม่เห็นเป็นไรแต่บางคน LDL ต่ำแต่ว่าเป็นโรคหัวใจนั่นเองนะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงล่ะครับว่า LDL ในเส้นเลือดของเราเนี่ยมันเป็นประเภทไหนมันก็มีงานวิจัยศึกษาไว้นะครับว่าให้มาดูที่ค่าไตรกลีเซอไรด์ยิ่งถ้าค่าไตรกลีเซอไรด์ของเราสูงมากเท่าไหร่นะครับก็จะทำให้เกิด small dense LDL หรือ LDL ขนาดเล็กเนี่ยเยอะขึ้นครับให้เพื่อนๆเอาไตรกลีเซอไรด์หารด้วย HDL ออกมานะครับถ้าได้ต่ำกว่า2เนี่ยถือว่าสุขภาพดีเยี่ยมครับแต่ถ้ามากกว่า2ทุกคนต้องเริ่มดูแลตัวเองได้แล้วนะวิธีการดูแลตัวเองเนี่ยเราก็ต้องลดค่าไตรกลีเซอไรด์ของเราลงมาครับแต่ไม่ใช่แค่งดกินไขมันนะและส่วนใหญ่แล้วแค่งดกินไขมันไม่เพียงพอที่จะลดไตรกลีเซอไรด์ครับเดี๋ยวไว้ต่อคลิปหน้านะยกตัวอย่างจากคุณพี่ท่านนี้นะครับไตรกลีเซอไรด์67หารด้วย HDL 109ออกมาได้แค่ 0.6 เท่านั้นเองนะครับยังไงก็ไม่ถึง2สุขภาพแข็งแรงแน่นอนครับ